ยาสามัญประจำบ้านตอนเด็กทานยาร่วมกับผู้ใหญ่ได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุต่างต้องเจอกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกันทั้งนั้นแต่เรามักจะพบกับคำถามอยู่เสมอว่าเมื่อเด็กป่วยเราสามารถให้ยาของผู้ใหญ่ทานได้หรือไม่และแบ่งยาครึ่งเม็ดให้เด็กทานนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าและยาที่เด็กไม่ควรทานเลยมีหรือไม่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามของคุณครับก็สำหรับเด็กกับผู้ใหญ่นะคะก็คือไม่ควรทานยาร่วมกันนะคะเนื่องจากว่าเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็อย่างเช่นเด็กเนี่ยจะมีน้ำหนักส่วนสูงหรือพื้นที่ผิวของร่างกายนะคะที่น้อยกว่าผู้ใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยเด็กจะมีการใช้ขนาดยาที่น้อยกว่าผู้ใหญ่ค่ะโดยขนาดยาของเด็กนะคะคือเราจะคำนวณตามน้ำหนักตัวของเด็กเป็นหลักค่ะข้อควรระวังแนวแรกคือจะเป็นเรื่องของขนาดยาอย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะคือเราจะคำนวณตามน้ำหนักตัวของเด็กเป็นหลักค่ะข้อควรระวังการใช้ยาของเด็กอย่างนึงก็คือต้องระวังการใช้ยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ยาที่มีฤทธิ์กดการหายใจของเด็กแล้วก็อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตตามมาได้ค่ะป้องกันรักษาเรียนรู้ไปกับเรากรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี